เราคิดไม่ถึงเลยว่าครับเศษกะลามะพร้าวนี้นะครับเดิมนั้นนะครับเศษกะลามะพร้าวเนี่ยจะเป็นเศษขยะนะครับที่ทิ้งเรี่ยราดระเกะระกะในชุมชนของเรานะครับท่านครับแต่มาณวันนี้นะครับกะลามะพร้าวที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับได้ถูกสร้างขึ้นมาเป็นงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าและก็งานศิลปะที่ล้ำค่าทีเดียวนะครับและที่นี่นะครับเราจะมาพิสูจน์กันว่ากะลามะพร้าวสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์ในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนได้อย่างไรบ้างนั้นนะครับเชิญตรงนี้เลยครับนะครับตอนนี้นะครับผมมาอยู่ที่บ้านทุ่งลงทองนะครับหมู่ที่9ตำบลทุ่งลงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาครับและที่ผมนั่งอยู่นี้ก็คือกลุ่มหัตถกรรมนะครับจากกะลามะพร้าวนะครับซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับคุณพี่ไข่มิ่งขวัญนะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะครับพี่ครับพี่ทำไมพี่ต้องมาทำเกี่ยวกับหัตถกรรมกะลามะพร้าวด้วยครับงานกะลามะพร้าวเป็นสิ่งมหัศจรรย์คือเมื่อก่อนนี้ผมมีตาอยู่เคยทำงานร่วมกันคือมันมีงานที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเป็นสร้างคุณค่าได้เมื่อก่อนนี้ตาจะทำเป็นสอนงานเป็นงานพวกกระบวยขันตักน้ำอะไรพวกนี้ทำให้ใช้อยู่มันเป็นสิ่งที่จูงใจเวลาท่านแก่เฒ่าขึ้นมาเราก็มาทำต่อยอดงานบางอย่างนี่ท่านทำไม่ได้สวยแต่เราก็มาพัฒนาขึ้นเป็นให้เป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นให้มันมีเป็นเอกลักษณ์ของทางเหนือโดยแท้จริงครับผมเป็นของชาวล้านนาครับผมโอ้มะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวที่เราหาได้ในพื้นที่ในท้องถิ่นของเราทั้งท้องถิ่นของเราทั้งหมดเลยครับผมจากตำบลทุ่งลงทองนี้เพียบหาได้ง่ายหนึ่งมะพร้าวลูกเล็กเนี่ยเป็นมะพันธุ์พื้นเมืองที่เขาปลูกที่จริงก็ลูกใหญ่แต่พอมันนานวันขึ้นมันสูงขึ้นมันก็เป็นลูกเล็กซึ่งเราทำผลิตภัณฑ์อะไรหลายแบบนี่มันจะได้เปรียบในการหาวัตถุดิบมาทำเนี่ยเราต้องไปหาซื้อเองหรือว่าเขาเอามาส่งให้เราส่วนมากนี่เราต้องไปดูครับผมดูจากสวนว่ามะพร้าวที่ลูกค้าเขาต้องการจะลูกเล็กลูกใหญ่ก็ทีนี้ก็ต้องโทรสั่งลิงเข้ามาพ่อลิงจะมีบริการอยู่2ตัวแล้วก็วิ่งหาของลิงบ้านเราหรือเปล่าครับบ้านเราครับผมโอ้เป็นมะพร้าวนี่เป็นมะพร้าวพื้นบ้านของเราที่ต้นสูงนี่นะครับครับผมโอ้ใช้ลิงใช้ลิงขึ้นครับผมทีนี้เราต้องไปดูก่อนใช่ไหมครับว่ามะพร้าวนั้นเป็นยังไงรูปลักษณะยังไงเราต้องไปดูก่อนใช่ไหมเราต้องไปดูก่อนครับผมครับถ้าลูกใหญ่นี่มันจะไปอีกกลุ่มหนึ่งถ้าลูกเล็กยังมาอีกกลุ่มหนึ่งมันอยู่ที่ความต้องการของลูกค้าครับผมต้องการของลูกค้าด้วยครับผมต้องเลือกก่อนใช่ไหมฮะต้องเลือกก่อนแล้วทีนี้ถ้าหากไม่มีในพื้นที่เราพื้นที่เราไม่พอเราก็ต้องไปหาที่อื่นไหมยากยากใช่ไหมบ้านเราอ่ะเยอะในบ้านเราเยอะอยู่เยอะครับผมเพียงพอสำหรับการผลิตแน่นอนครับผมเพราะว่าถามว่าพอไหมพอแต่ถ้าลูกใหญ่เนี่ยเราไม่มีโอกาสที่จะสู้เขาได้แต่ถ้าลูกเล็กนี่มาได้เลยครับผมแล้วพี่ไข่ครับขั้นตอนของการผลิตเนี่ยพี่ช่วยเล่าหน่อยนะว่าเรามีเริ่มแรกการผลิตมีกระบวนการและขั้นตอนยากง่ายยังไงมีขั้นตอนยังไงครับขั้นตอนการผลิตความยากง่ายอยู่ที่ฝีมือนะครับผมมือบางตัวเนี่ยคนแต่ละคนแต่ความรัดถนัดจะไม่เหมือนกันแต่ละกลุ่มแต่ละคนของผมเนี่ยความแตกต่างคือลูกค้าหรือว่าลูกค้าเขาสั่งมาแต่ละอย่างก็จะไม่เหมือนยากง่ายก็แตกต่างกันไปทีนี้การจะให้ได้งานที่ออกมาดีต้องมีเครื่องมือที่พร้อมและต้องเข้าใจกับงานด้วยนะครับผมถึงจะออกมาได้ดีผมอยากเรียนถามพี่ไข่พิงขวัญนะครับว่างานฝีมือของพี่ไข่เนี่ยที่ทำออกมาในกลุ่มทำออกมาเนี่ยคุณค่าของงานฝีมือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนช่วยอธิบายหน่อยครับงานคุณค่างานฝีมือของพวกนี้นะครับผมเป็นงานแฮนด์เมดส่วนมากนี่ลูกค้ามันจะช้าหน่อยแต่ลูกค้าเขาก็รอเพราะว่างานมันออกมาแต่ละชิ้นงานเนี่ยครับผมมันจะต้องละเอียดไม่ใช่ว่าเหมือนกับงานที่โรงงานออกมาปั๊มเนี่ยครับผมแต่พวกนี้จะมีคุณค่าของเขาอยู่ในตัวสามารถขายได้เพราะลูกค้าทุกคนเนี่ยเขาต้องการจำพวกงานแฮนด์เมดอยู่แล้วครับผมในส่วนของเรื่องการตลาดนะครับตอนนี้ตลาดของเราไปกว้างไกลขนาดไหนแล้วครับทั้งในประเทศหรือต่างประเทศหรือเปล่าครับช่วยอธิบายนะครับงานในส่วนมากนี้ถ้าเป็นในประเทศไทยนี้ผมส่งประมาณสัก 4-5 กลุ่มถือก็ว่าหรือว่าเยอะแทบจะไม่ทันอยู่แต่ทุกวันนะฮะแต่ที่ส่งออกนอกก็ทำงานแล้วพวกนี้นี่ส่งออกนอกก็เป็นงานเคลมและส่งสปาเข้าอยู่เนี่ยรับออเดอร์อยู่ทุกวันนี้ครับผมตลอดต่างประเทศมีไหมครับมีครับผมประเทศไหนบ้างประเทศไอ้นูไบอะไรพวกนี้ครับผมดูไบครับผม
พวกครีมอะไรพวกนี้เขาจะไปแล้วแล้วพวกเทียนหอมเนี่ยจะไปนูไบตลอดส่วนมากนี่เมื่อก่อนนี้รับออเดอร์ของเทศจีนแต่พักหลังนี้ไม่ไหวมันงานมันมากรับไม่ไหวต้องหยุดในส่วนของการทำงานเรื่องหัตถกรรมกะลามะพร้าวเนี่ยครับท่านครับปัญหาอุปสรรคที่เราเจอในการผลิตเนี่ยคืออะไรครับอุปสรรคของมันจริงๆเนี่ยคือแรงงานเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าแรงงานแต่ละคนทำงานเนี่ยมันไม่เหมือนกันความถนัดและการทำงานเนี่ยแตกต่างกันออกไปทุกอย่างการทำงานแล้วก็เครื่องมือนี้เราไม่สามารถซื้อมีเงินก็ไปหาซื้อที่ได้ที่ตลาดได้หรือว่าร้านค้าใหญ่ๆเขาก็ไม่มีให้นอกจากว่าเรามาดัดแปลงผลิตเข้ากับงานของเราเท่านั้นถึงจะทำได้อันนี้คือปัจจัยที่หลักๆเลยครับผมที่ลูกค้าบางคนที่เขาทำงานกะลาอยู่เขาไปไม่ไหวก็เพราะพวกหนึ่งแรงงานสองก็คือเครื่องมือที่เขาดิ้นไม่เป็นครับผมงานศิลปะวัฒนธรรมงานศิลปะงานกะลามะพร้าวพวกนี้เป็นงานที่เป็นเอกลักษณ์มีคุณค่าอยู่ในตัวเป็นงานที่ทุกคนใฝ่หาความร่มเย็นใช้ของพวกนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นมันทำมาหลายชั่วอายุคนตั้งแต่ปู่ย่าตายายจนถึงมาลูกหลานมาทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพื่อให้เป็นโดดเด่นให้เป็นเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาของคนล้านนาครับผมการตลาดนี้ส่วนมากมาจากลูกค้าตามเมืองทองนะคะเมืองทองธานีเวลาเราไปออกบูธนะคะเขาจะมาถามว่าโอเคตัวนี้คุณทำได้ไหมหรือไม่อย่างนั้นเขาก็ยื่นความประสงค์ให้เราว่าชิ้นเนี้ยเขาจะไปทำเครื่องสำอางเขาเอากระปุกมาให้นะแล้วคุณก็ดีไซน์แบบมาให้เราด้วยส่วนมากจะเป็นออเดอร์ค่ะมาจากเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาจากหลายๆที่ค่ะในทั้งในแล้วก็ต่างประเทศค่ะส่วนมากนี่คือเขาจะเป็นตัวกลางเป็นตัวสื่อให้เรานำพาเราไปอย่างนี้ไงค่ะเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีออเดอร์ออกมาอีกนะทีนี้เขาก็จะมาตลอดค่ะมาสั่งทีก็ทีละ500ทีละ300บางครั้งอย่างกับเมื่อวานนี้เราก็ส่งไปละ800ชิ้นค่ะเมื่อวานอันนี้ยังเหลือค่ะยังเหลือเกาะเต่ากับยังเหลือของบริษัทไทยอะไรนะแฟนซีวูดยังมีค่ะเริ่มแรกนะคะก่อนที่เราจะมีออเดอร์นี่เดินค่ะเดินอย่างเดียวค่ะถือกะลามะพร้าวนะคะ2ลูกค่ะลูกเล็กๆนี่แหละเราก็บอกโอเคตัวนี้เราดีไซน์แบบมาคุณต้องการอย่างนี้ไหมเดินที่ไหนรู้ไหมคะจตุจักรค่ะเดินเราเดินจากจตุจักรค่ะเดินทั่วเลยแล้วก็ทิ้งเบอร์โทรเสร็จแล้วเขาก็โทรมีเสียงตอบรับที่ดีค่ะเสร็จแล้วมาทำพวกทีไลท์พวกกะลาเทียนหอมพวกแมลงต่างๆพวกจะเป็นจำพวกเต่าพวกผีเสื้อมดมีหลายแบบค่ะแล้วแต่ลูกค้าที่เราจะเสนอไปสำหรับตลาดต่างประเทศนะคะมาจากเมืองจีนนะคะเมืองจีนนี่เขาจะสั่งจำพวกกำยานนะคะพวกตุ๊กตาพวกที่เราแกะหน้าเป็นกำยานของคุณหมิงค่ะเขาไปวางที่ไอ้ตลาดคุณหมิงแฟร์นะคะเขาจะสั่งทีนึง300หรือ500ตัวเขาสั่งมาตอนนี้เขาก็หยุดก่อนที่เขาหยุดก่อนคือเขาจะให้เราทำตัวใหม่ขึ้นมาอีกคือแปลกไปกว่าเดิมอีกทีนี้เราก็ต้องมาคิดของเราเป็นการบ้านแล้วค่ะแล้วอีกที่นึงก็เป็นที่ของดูไบค่ะดูไบนี่จะมีงานตลอดนะคะจะดูไบนี่จะเป็นตลาดพวกจำพวกเทียนหอมค่ะพวกทีไลท์พวกนี้พวกรู้สึกจะเขาจะมีตลอดเลยค่ะส่งมาตลอดเราก็ส่งไปให้ตลอดเขาก็ส่งตัวอย่างมาให้เราแกะลายแบบตลอดเราก็ส่งไปเขาก็ตอบเป็นที่ตอบรับอย่างดีค่ะติดต่อมา 4-5 ปีแล้วค่ะสำหรับตลาดดูไบครับท่านครับแล้วตอนนี้นะครับผมก็ได้เข้ามาชมโชว์รูมตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของกะลามะพร้าวของพี่จิตรภามิ่งขวัญ นะครับก็ณที่บ้านเลขที่133/1หมู่ที่9บ้านทุ่งรองทองตำบลทุ่งรองทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาของเรานี่นะครับแล้วก็ทางคุณพี่จิตรภานะครับก็ได้จัดมุมผลิตภัณฑ์นะครับในบ้านพักของท่านเองนะครับให้เราได้เยี่ยมชมนะครับมีอะไรกันบ้างนั้นนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับเราไปชมพร้อมๆกันดีกว่านะครับเชิญครับค่ะ
ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำนะคะคือการที่เราแต่งสวนแต่งบ้านนะคะเราก็ต้องมีที่เลี้ยงนกที่เลี้ยงกระรอกอันนี้คือตัวที่เราเลี้ยงกระรอกนะคะตัวนี้ก็ตลาดยอมรับค่ะขายดีตัวนี้นะคะแล้วพวกนี้จะเป็นโคมไฟค่ะโคมไฟกระเหลี่ยงคอยาวเอกลักษณ์ของคนภาคเหนือนะคะค่ะอันนี้ก็คือโคมไฟที่ใช้เป็นทลายเลยนะคะอันนี้จากธรรมชาติเลยค่ะเราดัดแปลงจากธรรมชาติมาสู่ธรรมชาตินะคะมันก็จะกลมกลืนค่ะเป็นโคมไฟช่อเล็กอันนี้จะมีอยู่10ช่อนะคะส่วนตัวนี้ก็คือกระสือค่ะกระสือน่ารักค่ะกระสือสาวก็เป็นโคมไฟเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นโคมไฟของตุ๊กตาค่ะตุ๊กตาเด็กโคมไฟตุ๊กตาเด็กค่ะค่ะอีกชุดหนึ่งก็คือชุดสปานะคะชุดสปาก็คือตัวนี้นะคะเขาจะมีที่ใส่กระปุกครีมกระปุกน้ำหอมแล้วก็ปุกแป้งนะคะอันนี้คือเราจะใช้เป็นตามวัตถุประสงค์เราที่เราจะใช้อะไรก็ได้นะคะแต่เป็นชุดสปาค่ะแล้วอีกชุดก็คือเครื่องไอกาแฟค่ะกาแฟจากกะลามะพร้าวค่ะนี่คือชุดใหญ่อีกชุดหนึ่งก็คือพวกโคมไฟต่างๆนะคะคือเราสามารถที่จะฉลุเป็นชื่อได้นะคะนี่คือโคมไฟของกว้านพะเยาค่ะโคมไฟกว้านพะเยาแล้วก็จำพวกเครื่องครัวค่ะเครื่องครัวต่างๆพวกช้อนพวกตะหลิวทัพพีตักค่ะและอีกมุมก็คือมุมกาแฟนะคะมุมกาแฟมุมนี้อันนี้คือมุมกาแฟนะคะเป็นตุ๊กตาชาวเขาค่ะกระเหลี่ยงคอยาวค่ะดิฉันจิดาภามิ่งขวัญ นะคะเป็นประธานกลุ่มของงานที่ระลึกนะคะงานกลุ่มงานประดิษฐ์ของที่ระลึกกลาพะเยาค่ะขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมหรือว่าทุกท่านที่มีอุปการะคุณที่เกี่ยวกับว่าทำให้เรามีตลาดทำให้เรามีวันนี้ได้นะคะจากกะลาเล็กๆจากตัวเล็กๆค่ะตอนนี้เราก็โตแล้วนะคะโตพอสมควรแล้วค่ะและจะพยายามทำให้ดีที่สุดต่อไปและขอบคุณสำหรับสื่อมวลชนเจ้าหน้าที่และขอบคุณหัวหน้ายุทธภูมิค่ะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางอำเภอนะคะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางพัฒนาชุมชนทางอำเภอนะคะแล้วก็ท่านนายอำเภอที่เคยมาเยี่ยมชมที่นี่ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้การสนับสนุนเราที่ให้การต่อยอดให้รู้จักช่องทางทางตลาดแล้วก็ขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านที่เคยเยี่ยมชมมาที่นี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับพี่ไข่มิ่งขวัญครับวันนี้ต้องพวกเรานะครับจากสำนักงานพลเมืองชนนะครับจากกลุ่มงานสารสนเทศนะครับก็คงจะต้องขอบคุณพี่อย่างสูงครับที่ได้ให้ความรู้วิชาเกี่ยวกับหัตถกรรมที่ทรงคุณค่านี้นะครับเกี่ยวกับกะลามะพร้าววันนี้ต้องสำนักงานพลเมืองชนจังหวัดพะเยาขอบคุณพี่ไข่มิ่งขวัญแล้วก็สมาชิกกลุ่มแล้วก็พี่น้องชาวบ้านทุ่งทองไว้เป็นอย่างสูงนะครับครับผมขอบคุณครับผมข้าวดี